เฉลิมฉลองนะครับครองราชย์ของพระราชินีอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรนะครับอันนี้ก็คือทางไปพระราชวังนะครับพอดีว่าวันนี้เราก็จะได้เดินไปดูรอบๆนะครับว่าเขามีการเตรียมงานอย่างไรนะครับก่อนที่จะถึงวันที่ครบรอบฉลองนะครับการครองราชย์ของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2แห่งราชอาณาจักรอังกฤษนั่นเองเนาะก็เรามาดูนะครับการจงรักภักดีหรือว่าการที่ประชาชนนะครับออกมาร่วมนะในวันที่2พฤหัสนี้นะครับที่จะถึงเนาะก็จะเป็นการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการนะครับตรงนี้ก็จะเป็นก่อนวันพฤหัสก็จะมีการจัดนะฮะแล้วก็จะมีธงชาตินะครับแล้วก็มีผู้คนเยอะแยะนะครับสำหรับการที่จะเข้ามาชมนะครับก็นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ปกติถนนเส้นนี้นะครับถ้าไม่มีวันพิเศษนะครับหรือว่าวันเฉลิมฉลองพิเศษของพระราชินีก็จะมีการเดินรถตามปกตินะครับแต่วันนี้นะครับในช่วงของนี้เขาก็จะปิดถนนอยู่แล้วก็ทำการตกแต่งแล้วก็จะมีซุ้มอะไรต่างๆนะครับมีรางกั้นนะครับข้างๆอย่างเงี้ยนะฮะวันที่คนที่จะเข้าเฝ้าหรือว่าคนที่จะมารับเสด็จก็จะอยู่ข้างๆสองข้างทางนะครับที่ผมสองข้างทางนะวันที่2นะครับคิดว่าคนผู้คนน่าจะเยอะนะครับสำหรับการรับเสด็จนะครับสองข้างทางนะครับเพราะว่าเป็นวันเฉลิมฉลองของพระราชินีอังกฤษนี่เองนะครับครองราชย์ครบ70ปีนะครับถ้าข้อมูลไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาดูอีกทีนึงว่าครบรอบกี่ปีในการครองราชย์นะครับวันที่ผมถ่ายทำอยู่วันนี้ก็คือวันที่29เนาะวันที่29นะครับเดี๋ยวเขาจะมีการเฉลิมฉลองในวันที่2นะครับคือวันพฤหัสนี้เองนะครับวันพฤหัสนะ2ข้างทางตรงนี้นะครับก็จะมีผู้คนที่มารอเฝ้ารับเสด็จพระราชินีนะก็คือเต็มหมดเลยนะครับเต็ม2ข้างทางเชียวนะอันนี้คือภาพบรรยากาศก่อนที่จะมีการเฉลิมฉลองนะครับคือวันที่29เนาะผมมาวันที่29มาวันที่29นะครับนี่น่าจะเป็นธงชาติสำหรับแต่ละชาติก็เดี๋ยวเขายิงปืนตรงนีนะครับสองข้างทางนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นที่รับเสด็จนะครับของพระราชินีนะครับในวันที่2นะครับนี่ก็ตอนนี้เขาจะกันที่ไว้นะครับสำหรับประชาชนที่จะเข้ามาในการรับเสด็จนะครับแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองนะครับสำหรับการครองราชย์ของพระราชินีอลิซาเบธที่2นะครับแห่งราชอาณาจักรอังกฤษเนาะก็
อันนี้คือบรรยากาศก่อนวันที่เขาจะทำการเฉลิมฉลองนะก็คือวันที่29นะครับก็ประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะเดินนะครับหรือว่ามาชมได้ในส่วนของพระราชวังแล้วก็ด้านซ้ายมือทางนี้ก็จะเป็นเซนต์เจมส์พาร์คนั่นเองนะครับสำหรับพาร์คที่พักผ่อนเนาะโดยทั่วไปวันธรรมดาก็จะมีผู้คนมาพักผ่อนแถวนี้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับแต่วันจัดงานนะครับหรือว่าวันที่เขาจะเฉลิมฉลองน่าจะวันที่31ประชาชนคงจะเต็มนะฮะแถวนี้ก็จะมีการจับจองแล้วก็จะมีคนเข้ามาเหมือนมีคนมากางเต็นท์นอนนะครับเพื่อรอรับเสด็จเนาะในวันที่2นะครับของเดือนมิถุนายนนะครับอันนี้ก็คือประชาชนนะครับวันนี้วันที่29เนาะก็ยังมีการมาเตรียมที่แล้วนะมานอนรอเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือการจองที่นะครับสำหรับวันที่2นะเขามาจองตั้งแต่วันที่29แล้วนะครับนี่29 30 31พรุ่งนี้น่าจะมีคนมาจองตรงนี้เต็มเลยนะครับสำหรับการนอนเนาะสำหรับประชาชนที่อยากจะเข้าไปอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็เข้ามาดูงานในใกล้ๆของในส่วนของการเฉลิมฉลองของการครองราชย์ของพระราชินีอลิซาเบธที่2นะครับแห่งราชอาณาจักรอังกฤษนะครับนี่